สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะมารีวิวกล้อง Action Cam นะคะ Eken H6S นะคะซื้อมาในราคา 1,937 บาทนะคะก็ใช้เวลาเก็บตังค์อยู่ประมาณ 3-4 เดือนนะคะตอนนี้ก็ทุบกระปุกออมสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มาก็ลองเอากล้องมาทดสอบนะคะการถ่ายภาพในยามค่ำคืนนะคะก็อันนี้ถ่ายไปเดินไปนะคะสำหรับตัวกล้องนะคะตั้งความละเอียดไว้ที่1080นะคะกันสั่นเป็นแบบ EIS นะคะกล้องตัวนี้ก็สั่งซื้อมาจากแอปพลิเคชัน Lazada นะคะส่วนบรรยากาศหน้าที่เห็นอยู่นี่นะคะมาถ่ายทำที่โรงเรียนวัฒนานุสาสนะคะตั้งอยู่ที่ถนนโรมันคาทอลิกนะคะอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะตรงที่ถ่ายนี้นะคะเป็นลานหน้าถ้ำของพระแม่มารีนะคะก็เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะมีการเฉลิมฉลองนะคะมีการประดับไฟนะคะบริเวณแห่งนี้สวยงามมากนะคะเดี๋ยวมารอชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะกล้องรุ่นนี้นะคะถ้าตั้งความละเอียดภาพเป็นแบบ 4K เนี่ยแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะหมดเร็วมากก็คือไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าลดความละเอียดลงนะคะอยู่ที่ 1080 HD เนี่ยก็จะใช้งานได้นานขึ้นนะคะกว่าการตั้งเป็น 4K นะคะอันนี้ก็เดินมาถ่ายในส่วนของโบสถ์นะคะก็เมื่อกี้สะดุดนะคะสะดุดเอ็นก็คือโบสถ์เขายังมีการปรับปรุงให้สวยงามอยู่ตลอดเวลานะคะมีการทำทางเดินใหม่นะคะด้านหน้าของโบสถ์ฝั่งนี้เป็นบรรยากาศทางด้านซ้ายมือของโบสถ์นะคะต่อไปเดินไปดูทางด้านขวากันบ้างนะคะเดิมทีนะคะวัดนี้เนี่ยเป็นวัดนักบุญยอแซฟนะคะมีโรงเรียนก่อตั้งอยู่แล้วนะคะก็ส่วนด้านหน้าของเรานะคะที่กำลังเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นรูปปั้นของท่านนักบุญยอแซฟนะคะด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวจะวนไปให้ดูนะคะมีการประดับไฟแล้วก็ประดับดอกไม้นะคะสวยงามมากนะคะด้านนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูทางด้านหลังของโบสถ์นะคะซึ่งทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีการประดับไฟเช่นกันนะคะค่ะเดี๋ยวซูมมาให้ดูใกล้ๆอีกรอบนะคะนี่เป็นรูปปั้นของท่านนักบุญยอแซฟแล้วก็พระเยซูนะคะบรรยากาศโดยรวมด้านหน้าของโบสถ์นะคะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไปดูบรรยากาศการประดับไฟด้านหลังของโบสถ์กันค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะก็อันนี้ก็เป็นทางเดินนะคะที่จะเดินไปทางด้านหลังโบสถ์นะคะก็มีการประดับไฟที่ต้นไม้ตลอดเส้นทางการเดินเลยนะคะส่วนนี้นะคะเป็นบริเวณด้านหลังของโบสถ์นะคะก็ไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะก็ขอเล่าประวัติกันสักนิดนึงนะคะเดิมทีนะคะที่นี่เนี่ยเป็นวัดนักบุญยอแซฟนะคะมีโรงเรียนเปิดสอนอยู่ก่อนแล้วนะคะโดยบาทหลวงอเล็กซิสกินนะคะเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมานะคะโดยตั้งชื่อว่าโรงเรียนนักบุญยอแซฟสอนตั้งแต่ป.1ถึงป.4ต่อมาปลายเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2483มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือมีสงครามอินโดจีนระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสนะคะจากสงครามนี้เนี่ยทำให้เกิดกลุ่มลักชาติกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งเขามีชื่อว่ากลุ่มคณะเลือดไทยนะคะกลุ่มคณะเลือดไทยเนี่ยก็ได้เข้ามาทำลายวัดแล้วก็โรงเรียนเพราะเขาคิดว่าชาวคาทอลิกเนี่ยเป็นพวกเดียวกับฝรั่งเศสนะคะโรงเรียนยอแซฟจึงปิดตัวลงตั้งแต่บัดนั้นนะคะต่อมาปีพ.ศ. 2489นะคะสงครามสงบลงบาทหลวงประพลนะคะธรรมพิชัยนะคะเจ้าอาวาสองค์ที่11ได้ทำการบูรณะวัดและโรงเรียนขึ้นใหม่นะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่าโรงเรียนวัฒนานุสาสนะคะความหมายว่ายอแซฟผู้เจริญวัฒนาและได้รับอนุญาตให้เปิดสอนอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่8พฤษภาคมปีพ.ศ.2489นะคะโดยเริ่มสอนชั้นป.1ถึงป.4นะคะ
แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีการเริ่มเก็บค่าเทอมนะคะโดยเก็บค่าเทอมละ10บาทนะคะปิดคลิปกันด้วยภาพบรรยากาศยามค่ำคืนของคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะ